ลับมาติดตามกันต่อเลยห้องข่าวสุดสัปดาห์ค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะจะพาไปติดตามเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะบ้านเราตอนนี้หลายคนเองก็บอกว่าอุ๊ยเศรษฐกิจเป็นยังไงเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะคะเราได้รับผลกระทบเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะสงครามทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยส่งผลกระทบกับบ้านเราจริงๆนะคะแต่เมื่อวานนี้อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมายืนยันว่าสิ่งต่างๆที่มันได้รับผลกระทบก็จริงอยู่แต่ว่าในภาพรวมนะคะเศรษฐกิจบ้านเรานั้นยังเข้มแข็งอยู่นะคะประเทศไทยเราเองยังคงเข้มแข็งแล้วก็เชื่อเลยนะว่าหลายฝ่ายก็ต้องเร่งปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวัสดิ์ลิปตาพันลบค่ะไปบรรยายพิเศษในหัวข้อเศรษฐกิจโลกกับประเทศไทยให้กับนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนนะคะหรือวทอรุ่นที่6ค่ะที่โรงแรมอโนมาซึ่งหลักสูตรนี้นะคะดำเนินการภายใต้สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีดร.วิทูลสีมาโชคดีเป็นประธานกรรมการซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้บุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระข้าราชการการเมืองและผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และก็เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้วยแล้วที่สำคัญนะคะเป็นการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศไทยอีกด้วยค่ะรอบด้านของประเทศไทยเนี่ยไม่ดีนักแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องเข้มแข็งก็ต้องยืนอยู่ได้แล้วก็ได้ชี้เห็นถึงประโยชน์ว่าเราก็มีจุดแข็งนะการท่องเที่ยวเราก็เป็นจุดแข็งภาคเกษตรจริงๆเราก็เป็นจุดแข็งถ้าใส่ในเรื่องมาร์เก็ตติ้งใส่ในเรื่องอินดัสทรีเข้าไปหน่อยแล้วก็อย่าไปคิดว่าเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ย GDP อาจจะต่ำลงบ้างหนี้ครัวเรือนอาจจะสูงแต่ว่าเงินสำรองของเราเนี่ยดีมาก 210,000 นะครับ210,000 ล้านเหรียญเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็การว่างงานเราก็ต่ำนะครับแล้วก็หนี้ต่อ GDP เราก็ต่ำมากแค่ 40% ของ GDP ฉะนั้นเนี่ยผมบอกโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเข้มแข็งแต่เราได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องปรับตัวจะเห็นได้ว่าเราก็พยายามที่จะสร้างกลไกของการตลาดที่คนไทยพึ่งกันเองช่วยกันเองนะครับเหมือนกับเราสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันรัฐบาลก็กระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับทุกๆด้านเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวซึ่งสาระสำคัญของการบรรยายนะคะก็ได้มีการพูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการทำสงครามทางการค้าแล้วก็ความเสี่ยงอื่นๆที่เกิดขึ้นในโลกด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนั้นเข้มแข็งแต่เราก็ต้องปรับตัวนะคะรัฐบาลมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานผู้ประกอบการก็ควรนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะคนไทยก็ควรเน้นการส่งเสริมการพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศช่วยให้เกิดการลงทุนเกิดธุรกิจใหม่ๆเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตแล้วก็ลดอัตราการว่างงานได้ค่ะนะคะก็เป็นมาตรการต่างๆในภาพรวมตอนนี้รัฐบาลก็เดินหน้าเต็มที่นะคะเม็ดเงินต่างๆก็เริ่มที่จะลงไปสู่ไอ้สังคมเศรษฐกิจบ้านเราแล้วนะคะโดยเฉพาะระดับรากหญ้าตอนนี้ก็คือหลายแสนล้านอยู่ทีเดียวเนาะค่ะพอพูดถึงเรื่องของธุรกิจใหม่ๆ